ภารกิจแรกนะครับลูกน้องต้องปั้นดินน้ำมันเป็นตัวซุปเปอร์ฮีโร่ครับเอาละแล้วให้กรรมการทายให้ถูกว่าเป็นตัวอะไรพูดถึงเรื่องการปั้นเอางี้โอ้สมัยก่อนตอนเด็กๆปั้นควายปั้นหมาแล้วก็เป็นรูปคนนี่ได้เลยได้เลยใช่แบบนี้แหละแต่ถ้าต้องให้ปั้นเป็นซูเปอร์ฮีโร่ล่ะอันนี้มันก็จะยากขึ้นหน่อยพร้อมครับผมถ้าพร้อมแล้วขอเปิดภาพครับหัวหน้าครับครับซูเปอร์ฮีโร่ตัวนั้นคือวันเดอร์วูแมนครับโอ้โหวันเดอร์วูแมนกลับมาที่พี่ละนะครับครับผมวันเดอร์วูแมนรู้จักไหมครับก็เป็นผู้หญิงอ่ะแล้วอะไรอีกล่ะเขาเป็นยังไงอีกครับแต่น่าจะห่อเหินเดินอากาศได้หัวหน้าครับถ้าไม่ได้ดั่งใจอย่างหัวหน้าก็จะว่ากันนะครับผมไม่ว่าหรอกครับเพราะว่าตอนนี้ผมใจดีครับพร้อมไหมครับหัวหน้าครับพร้อมแล้วครับพร้อมนะฮะเริ่มครับเวนเดอร์บูแมนเข้าแบบนี้หน้าสวยๆครับมีตาแบบสวยๆแล้วก็มีลูกด้วยครับแต่เดี๋ยวนักกลางลูกเขาก็คือแบบตัวดับเบิ้ลยูครับตัวดับเบิ้ลยูกางเกงเขาจะใส่กางเกงขาสั้นครับไปกางเกงแล้วกางเกงสีน้ำเงินครับเดี๋ยวหัวหน้าครับย้อนนิดนึงได้ไหมครับตัวยังไม่มาเลยฮะกางเกงสีน้ำเงินแล้วก็มีฮะน้ำเงินเหรอฮ่าฮ่าทำไมไม่รีบบอกสีให้ไวกว่านี้ล่ะครับคุณนะปั้นตามที่บอกนี่ก็แย่อยู่แล้วนี่ยังต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นอีกโอ้โหเหนื่อยฟรีนะครับเนี่ยให้ปั้นกางเกงก่อนเหรอฮะกางเกงแล้วก็มีลูกดาวสีขาวๆด้วยเดี๋ยวนะแล้วก็มีโล่ด้วยมีโล่ด้วยรู้แล้วมีโล่หัวหน้าอาเซียนก็พูดไม่หยุดเลยครับไหนจะโล่ไหนจะดาวลูกน้องเขาทรายเนี่ยปั้นตามไม่ทันเลยครับใครก็ได้ช่วยหยุดหัวหน้าทีเอาหัวก่อนงั้นก่อนไหมหัวหน้าฮะเอาหัวก่อนงั้นก่อนไหมเอาหัวก่อนก็ได้ครับเอาหัวก่อนก็ได้ครับผมเนี่ยก็เป็นดำครับหัวหน้าครับตอนนี้เขาทรายปั้นก็ซิล่าครับหัวหน้าครับเอาแชมป์โลกมาปูยี่ปูยำเอาดูสิครับเก็บโคแมนใช้ลูดด้วยใช้ลูดด้วยลูดด้วยเหรอโลสีอะไรโลสีอะไรครับลูดโลสีแดงครับแชมป์โลสีแดงมีดาบด้วยมีดาบใส่เสื้อสีเออแดงครับสีแดงเหรอแดงลูกน้องเขาทรายก็พยายามอย่างไม่ลดละเลยครับปั้นตามที่หัวหน้าสั่งไปเรื่อยๆแต่เวลาก็เหลือน้อยลงทุกทีเลยครับแบบนี้จะทันเวลาไหมล่ะครับเนี่ยหมดเวลาเอาตรงๆถามตรงๆมั่นใจแค่ไหนหัวหน้าต้องชอบแน่เลยครับหัวหน้าชอบเลยนะขอคุยหัวหน้าหน่อยฮะหัวหน้าฮะพี่เขาทรายครับครับผมผมจะให้คะแนนพี่เขาทรายล้านคะแนนนี่หัวหน้าฮะอันนี้เหมือน Wonder Woman ไหมครับสำหรับหัวหน้าเหมือนครับปั้นดีมากเลยแม้ว่าหัวหน้าจะให้คะแนนล้านคะแนนเลยล้านเลยเหรอแต่ภารกิจจะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่คณะกรรมการพิเศษของเราครับคุณผู้ชมครับผมว่าไอ้งานเนี้ยผมว่ามีต่อยกรรมการแน่เลยยังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งต่อยกรรมการเราจะปิดไว้เป็นความลับก่อนนะครับนี่ให้กรรมการรับรองเซอร์ไพรส์คนนี้ไม่ธรรมดาครับเปิดตัวกรรมการเลยเขาเป็นแฟนคลับตัวยงของซูเปอร์ฮีโร่อ้าวกรรมการพิเศษของเรานะครับคุณอาทัยมาเลยเดี๋ยวมาคุยข้างหน้านิดนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องซูเปอร์ฮีโร่นี้ต้องให้อาทัยเลยครับดูเรื่องซูเปอร์ฮีโร่แค่ไหนผมดูตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ดูตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยแม่ผมสอดโทรศัพท์เข้าไปให้ดูคุณนะคะขอดื่มน้ำหน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะโอ้เป็นไงบ้างคะโอ้ขอโทษค่ะถ้าพูดถึงเรื่องซูเปอร์ฮีโร่ที่ถูกใจอาทัยที่สุดคือใครแบ็คแพนเทอร์ครับรู้จักไหมครับพี่ละ
ใครครับพูดง่ายๆวันนี้จะต้องมาดูงานปั้นของลูกน้องเขาทรายอ๋อได้เลยที่เขาซูเปอร์ฮีโร่นะได้เลยครับถ้าเอาไทยทายถูกถือว่าภารกิจนี้สำเร็จเลยสำเร็จรุ่งเรืองเลยอ้าวพร้อมยังครับผมเขาบอกว่าสบายมากครับชนะชนะชนะรูปปั้นซูเปอร์ฮีโร่ตัวนี้ก็คือไปไปพิจารณาได้เลยครับโอ้มันคืออะไรเดี๋ยวไหนรู้แกนี่ดูไม่ออกหรอครับบันเดอร์บูเมน่ะใช่ค่ะพี่เขาซ้ายเขาออกจะปั้นดีโอ้ยเข้ากันไปปีไม่คุยเลยเห็นอะไรในนี้บ้างเห็นก้อนดินน้ำมันยึกยึกยืดอะไรก็ไม่รู้เอาใครมาปั้นผมว่าซูเปอร์ฮีโร่ตัวนี้ต้องออกศึกบ่อยทำไมเนี่ยขาหักขาเป็นไปตู้มาไงใช่แล้วนี่ใช่เหรออันนี้เห็นอะไรนี่เห็นอะไรอันนี้เป็นอาวุธผมว่าเป็นอาวุธเป็นอาวุธแล้วเห็นอะไรอีกฮะเป็นโล่ครับผมมีโล่ด้วยสุดยอดสุดยอดถ้าตอบในจันหนวดเขี้ยวจะถูกมีโล่มีดาบโอ้ยปากเหม็นผู้หญิงหรือผู้ชายผมว่าเป็นผู้หญิงอ้าวคุณดูยังไงมีผมสีดำข้างหลังนี่ผมยาวแต่ผมไม่รู้ว่าดินน้ำมันหมดแล้วเขาไปเติมหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพร้อมไหมครับครับถ้าพร้อมแล้วเขียนเลยครับคุณที่เกิดวันที่13ไม่ใช่นะไอ้เรื่องโหราศาสตร์ครับไม่ทำนายดวงชะตาเลขตรวจกรรมดูบ่อยอ๋อครับผมภารกิจนี้ต้องมาดูนะว่าอาไทยจะตอบถูกหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วตอบครับพามพามถูกต้องโอ้โหเอาเลยสนุกจังคุณดูได้ยังไงคุณอาไทยโล่แล้วก็แซ่ครับถ้าดาบนี่มันจะตรงไงอันนี้มันห้อยลงเรียบร้อยครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่หัวหน้าใบ้เนี่ยตรงเนี้ยก็คือเป็นดาบอวันเดอร์วูแมนเนี่ยจากในหนังเนี่ยเขาก็มีถือดาบเหมือนกันถือดาบเหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่อาวุธหลักของเขาอ๋อครับผมเอาล่ะงั้นก็หมายความว่าภารกิจนี้สำเร็จนะครับหัวหน้าครับครับหัวหน้าอาเซียนมีอะไรอยากจะพูดกับลูกน้องของทรายไหมฮะที่ทำภารกิจนี้สำเร็จเดี๋ยวก่อนนะเขาปั้นอย่างนี้ชมว่าเขาเก่งเหรอไม่ชมผมเหรอที่ผมตอบได้พี่อาไทยครับครับพี่อาไทยหล่อเก่งมากเลยครับขอบคุณครับเอางี้เปลี่ยนจากคำชมเป็นขอไลน์คนข้างหลังให้ผมหน่อยได้ไหมไม่ได้ครับเด็กผมครับขอบคุณกรรมการพิเศษของเราอาไทยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับหัวหน้าโอเค